ับไม่ลงตัวนะคะก็เลยทำให้ล่าช้าซึ่งคือแกต้องย้ายของจากหอเก่าเข้ามาคอนโดใหม่แล้วก็คือแบบเราเป็นพวกชอบเก็บของเยอะมากไม่ว่าจะแบบ something everything จริงๆวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกระเป๋าหาของนะคะทริปนี้นะคะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของทริปเจแปนนะคะแกไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาประมาณไปเสร็จก็ประมาณวีคนึงก็พยายามรวบรวมสิ่งของที่ซื้อได้จากเชียงมานะคะก็เป็นหนังแบบกระเป๋าใบนี้เลยนะคะนี่ที่อันนี้ไปสอยมาจากที่อเมริกาเนาะก็คือว่ากระเป๋าแบบกระเป๋ามันแบบมันแตกอ่ะก็เลยไปสอยใบนี้มานะคะแล้วก็กลายเป็นว่าได้กระเป๋ามาอย่างละใบเนาะทริปหนึ่งเป็นทริปของอเมริกาและอีกทริปหนึ่งเป็นทริปของเจแปนซึ่งเต็มแน่นหมดเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะว่าข้างในเจ้าหมายแบกตัวนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะจะเป็นการชำแหละเจ้ากระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะว่าข้างในนั้นมันมีอะไรบ้างพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเราจะไปเปิดกันดูจากตัวเนี้ยก็เลยอยากลองเนาะก็เลยไปได้มาตัวนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณ600-700เยนนะคะก็เลยไปเอามาสอนมาเนาะแล้วก็มาต่อกันที่เจ้านี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะคือเขาจะมาคือเขาไม่ได้มาคู่หรอกแต่คือมันเป็นของคู่กันตัวนี้เนาะคือตอนนั้นตอนอยู่ที่เมกาไม่ได้กันคิวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แต่งหน้าเลยด้วยซ้ำแล้วก็พยายามหาที่กันคิวที่ญี่ปุ่นที่ราคาแบบถูกๆซึ่งตัวนี้มันประมาณ700เยนได้อะค่ะประมาณ200กว่าบาทแล้วก็เจ้าตัวนี้ร้อยกว่าบาทเนาะก็คือเป็นตัวแบบเป็นมีดนะคะจริงๆอะอยากได้ตัวนี้อีกนะแต่คือหาไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันมีแต่ตึกม่วงพยายามหาร้านแทบทุกที่นะคะก็ไม่มีนี่อันนี้ยังไม่ลองใช้แต่คิดว่าถ้ามันดีมันจะต้องมัวค่ะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะคือแกพยายามจะหยิบอะไรได้ก็เอาออกมาเนาะเพราะว่าก็ยังไม่ได้แพ็คยังไม่ได้จัดยังไม่ได้ของอะไรเลยนะคะต่อไปค่ะทันใดนั้นโอ้เป็นหมดกระชับองนะคะนี่กระชับองก็คือเป็นถ้าคนถามว่ากระชับองคืออะไรเดี๋ยวจะมีคลิปอีกทีนึงนะให้ดูกันว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านเราเนาะอธิบายง่ายๆคือมันเป็นตู้กดไข่นั่นเองนะคะที่มันจะมีแบบหลากหลายแบรนด์มากเลยนะคะนี่ก็ไปกดมาจะบอกว่าแค่ไปกดไข่พวกเนี้ยก็แบบเสียเงินไปเยอะแล้วอ่ะไปกดมานี่มันเป็นกระเป๋าลีลาคุมะนี่นะคะนี่กระเป๋าลีลาคุมะน่ารักมากมุ้งมิ้งใส่ของกันยุกติกใส่แล้วก็ลืมไปค่ะกระชับองอีกอันหนึ่งที่ปกติคนจะเห็นกระชับองเป็นรูปแบบไข่ๆแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้พรีเซนต์มาประมาณ400เยนมั้งคะอันนี้นี่กระชับองเป็นแบบสี่เหลี่ยมคืออันนี้คือก็ยังไม่ได้แกะแต่มันเป็นคาถาเซนต์ดับมูนซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นไหนนี่มันจะเป็นประมาณแบบนี้เลยนี่แบบนี้เดี๋ยวยังไงจะไปอัดคลิปรวมในคลิปของกระชับองให้ดูนะจ๊ะโอเคนะคะต่อไปค่ะตรงนี้เลยก็ได้ถุงนี้นะคะเป็นถุงของตึกแคม
งทุกอย่างเนี่ยพี่จีคือเขาว่าใครมาญี่ปุ่นก็ต้องไปถึงเนี้ยเออเนาะก็ไปได้มาแกไปได้ตัวนี้มาอันนี้ฝาเลนของ Canon นะคะเพิ่นว่ามี Canon เป็นตัวโปรตัวนึงแล้วฝาเลนมันหายเนาะก็เลยเออซื้อมาแค่666เยนเนาะก็ประมาณ2เท่าไหร่อ่ะ200แล้วก็ตัวนี้ค่ะมีเป็นที่ใส่การ์ดเนาะ2การ์ดใส่ไว้ใส่ในตัวเดียวกันเนาะจะได้แบบเป็นกล่องอุปกรณ์พกพาเนาะจะได้ไม่ลืมกันง่ายๆตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เป็นตัวใส่การ์ดซึ่งเจ้าตัวนี้มันใส่ได้2การ์ดเป็นทาง SD card micro SD ซื้อมาในราคา 1,000 เยนเนาะก็ประมาณ300บาทก็คืออยากได้เนาะเพราะว่าเวลาใช้คอมอะค่ะเวลามันจะเสียอย่างเงี้ยมันจะเสียได้แค่การ์ดเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องใช้2การ์ดด้วยกันอย่างเงี้ยเออเจ้าตัวเนี้ยคือไปหามานานมากก็เลยอยากได้ก็ซื้อมาแล้วก็ตัวนี้อันเนี้ยแกเคยเห็นพี่คนนึงเขาใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกล้องที่เราใช้มันจริงด้วยแบตมันหมดไวมากก็เลยไปสอนเจ้าตัวนี้มานะคะเป็น Sony Accessory Chris นะคะ Accessory ตัวนี้เลยจะเป็นแบบ Travel Charger Case นะคะก็คือจะเป็นมีในตัวนี้นะคะจะมีทั้งที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะของเราต้องใช้เลยแบบนี้แล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้เราอีกก้อนหนึ่งเนาะไว้ใช้สำรองได้ในตัวเดียวกันแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นปลั๊กแบบนี้เสียบเข้ากับปลั๊กบ้านได้เลยนี่ถือว่าอยากได้พอเห็นก็อยากได้เพราะว่าตรงนี้มันแบตหมดไวเนาะก็เลยสอนเขามาค่ะก็ต่อไปนะคะกับนี้เลยตึกยามาชิโนย่าเนาะตึกนี้จะเป็นตึกขายพวกแบบของเล่นเป็นตึกที่แบบใครไปใครก็ต้องได้ของติดมาเนาะอันนี้หนูไปตามแก้มนะคะไปตามรอยพี่จุ๊บติดมานะคะที่เขาชอบรีวิวพวกแบบเซเลบูดพวกแบบของเล่นพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะทำงานเชี่ยวชาญมากเกี่ยวกับญี่ปุ่นเจแปนนะก็ไปได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นสิ่งที่ตามหานะได้ตัวนี้มาค่ะนี่เป็น compact case andเอียร์โฟนนะคะก็คือเป็นตลับใส่หูฟังเนาะเป็นแบบของเซรามูนเนาะตัวนี้แก้มได้มาประมาณ 3,000 กว่าเยนเนาะก็ตอนนั้นอยากได้อยากได้ก็ไปหามาจนได้นะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบขนมต่างๆนานาที่ได้มานะอันนี้จะเป็นจากร้านไดโซนะคะอันนี้จะเป็นจากร้านไดโซนี่จะเป็นขนมแบบนี้นี่ขนมแบบเยลลี่อันนี้ซื้อมาฝากน้องสาวเนาะน้องสาวชอบกินอันนี้เลยดูตัวนี้เป็นไวท์มาร์ชเมลโล่นี่คือเห็นแล้วมันน่ากินมากอะแล้วราคาของเขา100เยนแค่100เยนจริงๆนะนี่แบบมีอะไรตัวนี้เป็นอะไรอ่ะตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ว่าแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นคือมันมีแต่ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกใช่แล้วก็คืออันนี้อยากลองกินเองแต่ก็เดี๋ยวคงเอาให้น้องสาวเล่นนี่คาวคิสนะคะเป็นแบบมัชเมลโล่ดึงๆนะคาวคิสมัชเมลโล่น่ากินมากแล้วก็ขนมนี่เป็นตุ๊กตาไม่รู้ว่ามันคือฮิปโปโปล่ะมันเป็นตุ๊กตาสีขาวๆที่แบบมันน่ารักมากมันคิ้วมากซึ่งแบบเขามีเป็นวิสกิตอ่ะเราก็แบบเฮ้ย100เยนเองอย่างน้อยเอามาลองชิมไม่ก็เอามาถ่ายรูปก็ยังเวิร์กเนาะก็เลยได้มาสองกล่องนะคะจะบอกว่าแก้มไปนะคะที่สาขาใหญ่ของไดโซมานะคะเป็นอยู่ที่ฮาราจูกุใช่ฮาราจูกุซึ่งใหญ่มากประมาณ3ชั้นได้แล้วคือเวลาเราซื้อของใช่ไหมคะคือเ
ขาจะสแกนแล้วเขาก็จะใส่ตะกร้าให้เราหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยกไปให้เราซึ่งเขาจะใส่ถุงอ่ะเขาจะเอาถุงอ่ะใส่ในตะกร้าแล้วให้เราไปใส่ตะกร้าเองเนาะตอนแรกก็งงแต่แบบก็เข้าใจแล้วเข้าใจนี่อันนี้ก็มัชเมลโล่อีกอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงเนาะที่แนะนำเหมือนกันแอบหวังกินไปแล้วแหละกับเจ้าตัวนี้เลยนี่เป็นผงโรยข้าวนะคะอันนี้เป็นรสตาแซลมอนเนาะอันนี้กินเราชอบก็เลยซื้อมาตุนไว้2ห่อนี่เรียกตุนเหรอ2ห่อค่ะก็เอารวมๆกันมาเนาะรวมๆแล้วก็ซื้อเกือบ 5,000 เยนได้พี่ไปซื้อมาจากร้านไดโซ่มาต่อเลยอันนี้ตามหาต้องไปอยากไปสำหรับคนที่รักในความฟุ้งฟริ้งน่ารักของซาริโอนะคะตอนนี้เลยแอมไปช็อปซาริโอมานะคะที่ชินจูกุชิยาจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เปิดกูเกิลแมปแล้วก็ตามไปเนาะก็ไปได้ของมาคือมีหนึ่งอย่างที่เราตั้งใจว่าเราจะไปซื้อนั่นก็คือเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ยังไงก็ต้องซื้อนะแต่เรามาเปิดเชื้อถุงกันเลยพี่แก้มอ่ะเก็บมา2ถุงนี้นี่ให้เขาแทนออกมาเพราะว่าแก้มจะเอาไปเป็นของฝากให้เพื่อนด้วยนะคะไม่แล้วไม่นี่ไงฝากเพื่อนนี่ก็บอกแล้วว่าสิ่งที่อันนี้คือคนที่แบบจดไดอารี่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นแบบสเก็ตตู้ตารางงานไม่ว่าจะเป็นซัมติงเอฟวรี่ธิงทุกอย่างเลยก็เขียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เพิ่งจะมาใช้เป็นตัวคาเลนดาของซาริโอประมาณ3ปีได้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ตามหาแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะเป็นลิตเติ้ลนักอินสตาลายแบบคิวๆเนาะเป็นตัวนี้เขาเป็นสกินดูนะคือที่เนี่ยมันถูกกว่าไทยอ่ะถูกกว่าเยอะเลยนะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะจดเลคเชอร์เป็นตารางได้ตัวนี้คืออันนี้ตั้งใจซื้อมาตั้งใจยังไงแล้วตั้งใจว่าจะไปสอนมาแล้วก็ได้มาแล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นที่ใส่พาสปอร์ตนะคะเป็นลาย My Melody คิวๆน่ารักจู๊ๆก็อันนี้ก็ตั้งใจไปสอนมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีซื้อไปแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอันนี้เป็นดินสอกดนี่เป็น Melody คิวๆน่ารักน่ารักนะคะก็อันนี้ประมาณ500เยน600เยนราคาไม่แพงถูกกว่าไทยตอนแรกก็เวลาตอนซื้อเซลก็ว่าถูกแล้วนะแต่พอซื้อที่นู่นก็ถูกกว่าแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นปากกาของMy Melody เนาะอันนี้เขาคือตอนแรกแบบเห็นปกแล้วแบบของมันน่ารักมากก็เลยอยากได้แล้วก็มีไส้แถมมาให้ด้วยมีชอบซื้อมาอันนี้แพงหน่อยประมาณ 1,000 แต่ก็ร้านจากร้าน100เยนนะคะคืออันนี้เขาอยู่ในห้างเนาะแล้วเราก็เห็นคนเยอะมากก็เลยแบบอยากไปดูอยากไปส่องเนาะก็ได้แบบความคิ้วๆมาก็อยากได้แบบนี่เป็นผุ้งผ้าลายอันนี้เป็นลายแมนมีนะคะอันนี้ก็เป็นลายมีเหมือนกันแต่ว่าคนละไซส์ต่างไซส์กันอันนี้ก็อย่างละ100เยนเนาะชอบมากสอยมาเลยไม่คิดแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่น้ำเนาะเป็นแบบใส่ขวดน้ำอันนี้ก็ของ Little Twin Star นะคะ100เยนเองเนาะถูกมากก็เช่นเคย My Me เป็นแบบ My Me นะคะตัวนี้100เยนเหมือนกันเนาะ100เยนอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นฝาฟองน้ำหรอของคิตตี้นี่ของคิตตี้อีกร้อยเยนกันใช่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นวิปไว้ละคำโฟมอะค่ะของคิตตี้ร้อยเยนอ๋อ
ก็พยายามหาแบบของแบบที่คิดน่ารักมาเนาะเดี๋ยวก็ได้มานะคะร้านร้อยเย็นร้านร้อยเย็นนี่ของเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆคือจริงๆแล้วก็จะแบบของมันก็เยอะนะเออแต่ว่าถ้าไปในโซนแบบสะพายแดดจะเยอะกว่าแต่ร้านร้อยเย็นก็ยังคงมีความคิ้วๆน่ารักอยู่นะคะต่อไปมาอีกร้านหนึ่งที่ไปโดนกระหน่ำมานะคะและร้านนี้เป็นร้านเด็ดเลยนั่นก็คือร้านดองกี้นะคะสาขาคล้ายๆที่แก้มไปพักอะแก้มจำชื่อไม่ได้แล้วอะแต่สาขานั้นเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วมีของเยอะมากเยอะมากจริงๆก็ไปได้มานะคะไปได้มีทั้งหมดนี้คือจากดองกี้ร้านเดียวรวมไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรเราไปคนเดียวก็เอาให้ถึงที่ใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยคือเราอะห้ามเปิดนะเราห้ามเปิดเลยเพราะว่าคือเขาจะมีขั้นต่ำเขาว่าที่ร้านแขวนร้านคือจะมีขั้นต่ำไม่เท่ากันนะคะอย่าง 5,000 สามารถขอแท็กรีฟันคืนได้เนาะก็แล้วแต่ร้านนะคะยังไงก็อย่าลืมสอบถามที่เคาน์เตอร์ของเขาว่าเออกี่บาทจะสามารถขอแท็กรีฟันได้แล้วเวลาไปสนามบินเราไม่ต้องโชว์ให้เขาดูนะคะเราแท็กใส่กระเป๋าไปได้เลยเนาะญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่แต่ก็คือดีคนญี่ปุ่นน่ารักแล้วก็นี่ถูแอบมาเปิดขนมกันก่อนก็ไหนๆก็อ้วนมาจากอเมริกาแล้วใช่ไหมก็จะอ้วนจากญี่ปุ่นก็จะเป็นอะไรใช่ป่ะเอออันนี้ค่ะก็ไปได้คิดแพ็คมา4รสมี4รสมีเลยจ้ะตัวนี้เป็นแบบคิดแพ็คแบบเขาเอาไปเว็บอะตัวนี้ซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนตัวนี้ก็ไปได้มาจ้ะอันนี้ก็เป็นรสชาเขียวและตัวนี้ก็เป็นอะไรอะเป็นคิดแคทอ๋อโกโก้โกโก้ก็ไปถอยมานะคะแล้วถอยมาแบบเอาไปฝากแม่เอาไปฝากเพื่อนฝากน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเท่าที่เอามาได้เนาะและต่อไปเลยนำเสนอจ้ะทุกคนยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เป็นไรเราอยากโชว์และเราจะโชว์เพราะว่าตอนนั้นนะคะที่แก้มลงในอินสตาแกรมทุกคนแบบกรีดร้องกันมากทุกคนกรีดร้องว่าแบบเฮ้ยน่ารักละมูลนะคะคือพี่จุ๊บจิ๊บอะค่ะพี่จุ๊บจิ๊บนะคะจะเป็นจุ๊บจิ๊บนะคะพี่จุ๊บจิ๊บฝากซื้อ2อันฝากหาจนพี่จุ๊บจิ๊บก็เป็นคนแบบทำให้เรารู้จักดองกี้อ๋อนี่เหรอดองกี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีชั้นสองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปตามก็มี2อันนะคะพี่จุ๊บจิ๊บฝากซื้อแล้วก็อีก4-5อันอันนี้ก็เอาฝากคนอื่นเขาแล้วก็เอาใช้เองบ้างแต่ราคาแพงอยู่นะอันเนี้ย1,600แพงก็600เนาะต่อไปเดี๋ยวมาเปิดถุงนี้กันอีกนะจ๊ะคือจะบอกว่าแบบของมันเยอะมากแล้วก็แบบคือคนแพ็คกันตาเหลือกอะนะคะคนแพ็คตาเหลือกมากนี่เป็นตัวนี้เลยเป็นที่แต่งขนตาของชูเอมูระอันนี้แค่อันนี้ก็เป็นลิปชูลิปนะคะเป็นสีพีชพิงค์ใช่แล้วอันนี้จะเหมือนของตัว EOS เนาะ EOS ของอเมริกาเนาะใช่แล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นตัวมาร์คตาเนาะตัวนี้ห่อสีเขียวๆอันนี้ไม่แพง300หรือ500เยนไม่รู้อ่ะ Made in Japan ด้วยนะเป็น2ชิ้นซื้อมาอันนี้คือซื้อมาให้พี่สาวเพราะพี่สาวน้ำบอกว่าฉันอยากได้ที่มาตาฉันแบบซิกมากฉันอยากบำรุงตาก็ซื้อมาให้นางเดี๋ยวจะแอบจิกนางแล้วก็เอามาใช้ด้วย
แล้วก็ตัวนี้ผ่าเป็นลิปมันนะคะของ DHC ค่ะก็สอนมาอันนึงเนาะค่ะมาต่อจากร้านดองกี้กันอีกแล้วนะคะนี่ถ้าใครไปญี่ปุ่นเนาะก็แนะนำเลยถามว่าแนะนำอะไรคะก็ถูกและดีจริงๆตัวนี้เป็นชาเขียวนะคะเป็นแบบซองๆตัวนี้ประมาณไม่ถึง300เยนเนาะประมาณ100บาทคือมีทั้งหมด20ซอง20แพ็คนะคะ20ซองเนาะคือถือว่าโอเคมากเลยนะตัวนี้คือเช้าๆถือว่าแบบบ่ายๆจะกินชาตัวนี้เวิร์กเพราะว่าลองกินแล้วโอเคมากต่อไปค่ะก็อันนี้ก็ไปสอยดองกี้มาดองกี้ก็มีอีกแต่ดองกี้มันจะแบบ100เยนก็มี200เยนก็มี300เยนก็มีนะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นผงใส่ผงโรยข้าวเนาะนี่ก็ตามแพ็กเกจจิ้งของมาเลยก็แบบสองมาเนาะแล้วก็อันนี้อีกไปญี่ปุ่นทุกคนก็อยากเห็นอยากได้อันนี้น้องสาวฝากซื้อนะคะซื้อให้นางด้วยแหละนางเป็นคนที่ชอบกินอะไรแบบเด็กๆอ่ะคือจริงๆน้องเราก็โตแล้วนะแต่ทำไมชอบยังแบบเป็นเด็กๆอยู่อันนี้ค่ะเป็นที่ทำขนมนะคะนี่ของญี่ปุ่นเนาะแบบคือแกก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอ่ะแต่เขาก็จะมีส่วนผสมบอกนะว่าข้างในต้องใส่อะไรบ้างมิวต้องใส่ทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะใช่ก็ซื้อมาให้นานประมาณ300เยนประมาณ100บาทนะคะค่ะร้านต่อไปนะคะก็คือของนี้จากร้านมาซูโมโต้มานะคะตอนนี้ก็มาซูโมโต้ก็มีที่ไทยแล้วนะชั้นจีนลาดพร้าวเดี๋ยวดูไปดูนะคะอันนี้นะคะจากร้านมาซูโมโต้คือเวลาเขากินของเนี่ยเขาจะแบบเราก็ต้องเพื่อที่จะออกมาลองมาเทียบชิมแล้วกันนะกับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้อันนี้คือเราก็เห็นเวลาค่ะไปญี่ปุ่นขอกระตุ้นหูมากเลยเราก็ไปลองกันมาเนาะก็เป็น beauty care powder นะคะเป็นแบบแคปซูลไว้แบบแพ็คไปแบบต่างจังหวัดได้ง่ายเนาะตัวนี้ราคาอันนี้เป็นเครื่องเทเนโบนะคะของเทเนโบก็ถือว่าราคาสูงนะตัวนี้สูงอยู่เนาะแล้วก็ต้องตัวนี้เลยใครไปก็ต้องซื้อทันๆก็คือเจ้า Perfect Whip นะคะของ Shiseido นะคะจริงๆอันนี้ถือว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะแต่แกรู้สึกเฉยๆแต่อันนี้คือซื้อมาให้พี่สาวกับซื้อมาให้แฟนคือนางชอบและนางก็ใช้นางเลิฟมากก็ซื้อมาแค่4พอเพราะมันหนักกระเป๋านะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็ไปสอยเจ้าตัวนี้มาซีซันเน่นะคะอันนี้เด็กคอสเมปี2014นะคะคอสเมรางวัลที่1เลยอันนี้ก็ไปสอยมาเป็นแป้งเขาบอกว่าตัวนี้เวิร์กดีจนแบบมีภาษาไทยติดอยู่นะก็ไปสอยมามีสารกันแดดด้วยนะก็ไปสอยมา2ชิ้นอันนี้ประมาณตัวนี้ประมาณ500ถูกมากถูกกว่าไทยอ่ะค่ะต่อไปนะจ๊ะจะเป็นของชิ้นเล็กๆแล้วต่อไปตัวนี้ไปสอยเล็กของซิซาเน่มาด้วยเหมือนกันนะสองตัวนี้เป็นสีชมพูชมพูสวยสีสวยเดี๋ยวยังไงเอามาสวอตกันดูนะแล้วก็อันนี้ค่ะพาเลตของแคนเมกนะคะพาเลตตัวนี้เป็นพาเลตที่อยู่ในลายของฮาโลวีนปีนี้เนาะแต่ว่าดูสีเขาสีเขาสวยมากสีชมพูน้ำตาลซื้อมา300หรือ500เยนเนี่ยเวิร์กมากแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้เป็นบัคเนื้อครีมนะคะได้รางวัลคอสเมรางวัลที่1ด้วย2014นะซื้อมา2อันมี300บาทได้มาถูกมากแล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแคนเนจิวลี่สตาร์อายนะคะไว้สำหรับทาหัวตาวิ้งวิ้งตัวนี้ก็เลิศมากชอบแล้วก็เจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของคิสมีนะคะ
เป็นของ Heavy Rotation Coloring Iron Brow นะคะเป็นมัสคาร่าคิ้วที่ใครๆก็ชอบใครๆก็เลิฟก็ซื้อมาลองใส่มาดูนะอันนี้ชอบมากต่อไปอันนี้นักเหนอเพราะว่าใช้อยู่ใช้ประจำแล้วก็ชอบตัวนี้เลยค่ะซีซันเน่นะคะตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ดั้งเนาะเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เป็นสีขาวนิดนึงชอบมากซื้อตุนมาเยอะซื้อเยอะมากแล้วก็ชอบแนะนำบอกแล้วให้คนอื่นไปใช้ชอบเลิฟเนาะแล้วก็ต่อมาเราสะสมมาค่ะก็ไปสอยเจ้าตัวนี้มาเป็นตัวมาร์คนะคะมาร์คคิวเทนของเรียนเชิญนะคะก็30แผ่นตัวนี้แค่500เยนคว้ามาด้วยเลยนะจ๊ะเหนื่อยกันยังคะอันนี้เหนื่อยมากดีน้ำลายมาต่อกันอีกถุงนึงเลยนะคะสไตล์เดิมอีกอะค่ะเขาทีมแบบแน่นมากแต่เราชอบนะญี่ปุ่นคนน่ารักเมืองแบบอากาศที่ดีเพราะคนเขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยขับรถกันนะคะก็ขับจักรยานทุกคนเนี่ยร้านเลยจริงๆเป็นมาตาเนาะเป็นมาตาอันนี้เขาประมาณ800เยนนะคะก็ไปสอดมาก็กะว่าจะเผื่อแม่ด้วยเพราะว่านั่นใช้สายตาเยอะแล้วก็เผื่อตัวเองที่ออกสายบ่อยเนาะแล้วก็เผื่อแฟนเผื่อพี่เผื่อน้องนะแต่ซื้อมากล่องเดียวเผื่ออะไรก็ไม่เป็นไรกล่องนึงมีนับ14อันแน่กล่องนึง14อันแล้วก็ค่ะต่อไปก็บอกแล้วว่าone cheese mask จากตัวนี้อันนี้เขามี3สีมั้งแต่แอมลองมาใช้อันนึงเนาะอันนี้มีน่าจะ7วันนะคิดว่าน่าจะ7วันก็เป็น2เซตสไตล์ญี่ปุ่นคือบอกเลยว่าใครไปญี่ปุ่นถ้ามีน้ำหนักเยอะนะขนมาได้นะขนมาโดยเฉพาะ mask cheese คือทุกวันนี้อะค่ะตู้เย็น1ชั้นหรือเกือบ2ชั้นเต็มๆคือเป็น mask cheeseสวยมากชอบมากแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นตัวนี้นะคะของเคสค่ะเป็นตัวพาเลตคิวนะคะตัวนี้ของเขาก็อันนี้ก็เป็นอันจะรีวิวมาเขาก็บอกว่าของเคสก็ดีนะที่เขียนคิ้วก็สอนมานะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเคสเหมือนกันเป็นมินเนอรัลลูสฟอเรชั่นนะคะก็คือเป็นแป้งฝุ่นของเคสนะคะก็ลองซื้อมาใช้เคสถือว่าที่ญี่ปุ่นไม่แพงนะแต่ไม่เข้าใจทำไมเข้ามาขายที่ไทยทำไมราคาแพงเข้าใจไหมแล้วก็ตัวนี้ค่ะอีกตัวนึงตัวนี้คือจะบอกว่าแพคเกจจิ้งเขาคิ้วมากเลยนะเป็นไอครีมนะคะไวท์เลเบลของมิสโคโมนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นไอครีมที่แกเคยเห็นในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าเวิร์กมากตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาใช้เองเนาะซื้อมาให้พี่สาวใช้เพราะว่านางอยากได้นะก็พยายามหาแบบอะไรดีๆมาให้นางเป็นไวท์เลเบลพรีเมียมพลาเซนต้านะคะมีแบบนี้เลยนะอันนี้ประมาณ 1,000 เยนได้300ถือว่าสำหรับไอครีมถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันถ้ามันเวิร์กมันจะเป็นอะไรที่แบบโอเคมากแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยเราเห็นฮิตฮอตมากนี่แต่เดิมก็คือเป็นที่ติดบนหัวเนาะเวลาแบบแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่หนึ่งห่อนะคะมีแค่2ชิ้นอันนี้แพงหน่อยประมาณ300เยนก็เวลาแต่งหน้านี่ถือว่าเขาติดดีเลยนะเนี่ยถือว่าติดดีเลยนะนี่เป็นไงโอ้หน้าบานเป็นไงคิ้วก็ล่ะถือว่าเวิร์กเลยนะตัวเนี้ยแต่ว่า
ก็สวยมาเยอะนะอันนี้จากมาซูโมโต้นะคะชมพูตัวเนี้ยคือเป็นลูกรักมากชอบมากเนาะเป็นมาร์คของเคยเรียกว่าอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะลูลูลันแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะอันนี้คือเขาแถมมาอันนี้เราซื้อเจ้าตัวครีมมาร์คปกติคนหน้ามันอย่างเงี้ยมันก็ใช้ครีมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นครีมมาร์คเรารู้สึกว่ามันให้ความสดชื่นแบบความชุ่มชื้นก็สวยมากแล้วซื้อเจ้าตัวนี้ซื้อเจ้าตัวนี้นะคะแถมมาร์คชีสตัวนี้7วันสวยค่ะนะคะวันนี้มีตั้งใจนะจิ้มจูสนะคะนี่มาจบเจ้าหญิงคือจะไปสักครั้งUSA ต่อนะจ๊ะ